วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ Nasdaq Channel พาท่านผู้ชมนะครับมาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับโดยภายในงานนี้ปีนี้นะครับเขาก็ใช้ชื่อว่าทันโลกทันวิทย์จุดประกายความคิดสู่อาเซียนนะครับภายในงานก็มีเทศกาลแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยครับโซนเทศกาลโซนแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือโซนเทศกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนนิทรรศการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยนะครับแล้วก็พระบิดาแห่งวัตกรรมไทยของเรานะครับในโซนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโซนนิทรรศการที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าปีนี้เองเนี่ยนะครับทางองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้เป็นปีสากลนะครับความร่วมมือเรื่องน้ำโดยเฉพาะนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเทศกาลที่แสดงการเดินทางของน้ำตั้งแต่น้ำหยดแรกนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นน้ำในแม่น้ำแล้วก็เป็นมหาสมุทรนะครับท่านผู้ชมครับไอ้เจ้าสัตว์ในจินตนาการที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนี่คือตัวไฮไลท์หนึ่งของงานนะครับมันมีชื่อว่าชิมิล่าเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ผสมด้วยกันสัตว์3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือเสือแพะแล้วก็งูนะครับจนกระทั่งในงานนี้ก็มีการนำมาขึ้นเป็นภาพในโปสเตอร์ของประจำงานนี้นะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับสามารถเรียกเคลื่อนไหวได้ครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆอีกมากมายให้ได้มาชมกันนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้ได้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับเวลา 9:00 น.จนถึง 20:00 น.นะครับที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเข้าชมมาเป็นหมู่คณะนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อจองเข้ามาชมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025779960นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าบัตรผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นนะครับจุมพลเหมคิรินทร์ Nasdaq Channel รายงาน